ชงด้วยคนสวยตื่นสายสวยและหวานอร่อยจังหน่อยแน่ติด Facebook ขนาดนี้ True Move แนะนำแพ็คเกจเสริมเล่น Facebook ไม่อั้นบนมือถือแค่วันละ5บาทไม่เปลืองหรือเหมาจ่ายรายเดือนแค่69บาทมือถือรุ่นไหนก็ใช้ได้สมัครโทรดอกจัน 9,000 กด2หมดเขต31ธันวาคมนี้ช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นไฮไลท์จริงๆเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงกำลังรอชมอยู่ในเรื่องของคู่จิ้นมันมีอยู่แล้วแหละแม้ทุกบ้านทุกคู่นี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันทีละคู่เลยดีกว่าก่อนพี่ข่าวว่าต้นชงนะจะบอกมีป้ายต้นชงด้วยได้ข่าวว่ามีทุกคู่เลยเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยมีแบบว่าเป็นบ้านครบกันหมดเลยนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่คู่แรกอันนี้ก็มีบ้านครูเหมือนกันบ้านครูบ้านครูเลยนะคะก็คือคู่ของน้องเฟรมแล้วก็น้องแพรวานะโว้โชว์โชว์เองไม่ต้องโชว์ใครอะไรยังไงก็ยังตอนแรกก็ยังไม่ทราบครับก็มาเห็นป้ายไฟเฟรมวาครับเอ้ามีด้วยอะไรครับแล้วเราคิดว่าการที่มีบ้านคู่เฟรมวาขึ้นมานี่มันมาเริ่มต้นจากอะไรคงอาจจะเป็นวิกที่ได้ร้องเพลงด้วยกันครับเพลงหนุ่มบ่าวสาวปานครับตั้งแต่คงจะเป็นตั้งแต่วิกนั้นน่าจะหรือก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้ถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูซิว่าความสนิทสนมของคู่นี้เนี่ยมันตอกย้ำขนาดไหนถึงได้มีบ้านคู่นะคะป่ะเดี๋ยวพี่ขอมาประลองกันนิดนึงอันนี้เราคุยกันเองเราคุยกันเองนะเราคุยกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นใช่เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ด้วยกันได้นั่งตรงนี้ใครมีอะไรจะพูดมีใครจะบอกอะไรกับใครเชิญเลยจ้ะเฟรมทำตัวได้เราปรับตัวได้เราเฟรมเก่งนะพี่เฟรมรักเฟรมนะรักเฟรมเหมือนกันด้วยนะครับทำไมเราไม่ได้ยินคำนี้ทำไมมันชัดจังเลยอ่ะเก่งกระซิบบอกช่วงชุลมุนนี้มันจะอย่าลืมว่าเรามีไวเลยบ้าว่าไงพี่ยื่นไมค์ให้แล้วพลาดอะไรไปเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ก่อนอะไรดีครับพูดอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มาก็ด้วยแบบทุกคนก็แบบต่างก็แบบร้องไห้กันอะไรเงี้ยครับแบบก็จะไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยจะไม่ได้เจอกันเหมือนแต่ก่อนอยู่ในบ้านนี้อะไรเงี้ยครับหลายๆคนก็ร้องไห้กันอะไรเงี้ยก็ตกลงก็ยังไม่ได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ครับก็ไม่รู้ก็เพื่อนกันครับเข้าใจถ่ายเนาะไม่ได้สิเอาแล้วไปไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นแล้วเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าอะไรนะรักเฟรมนะแล้วเฟรมบอกว่าอะไรจำไม่ได้ครับไม่มันเลยจำไม่ได้จริงเฟรมตอบกลับไปว่าอะไรจำไม่ได้หรอครับก็แบบให้กำลังใจเพื่อนไงครับรักเหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรครับน่าจะประมาณนั้นเหมือนกันรักเหมือนกันไม่ผมก็พูดหลายคนนะแบบอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยเขาพูดกับต้นไหมอ่ะไม่ต้นรู้สึกว่าไม่นะไม่ครับเพราะว่าเป็น6คนสุดท้ายเขาพูดกับพี่เต่าว่าก็ไม่บอกกับพี่เต่าก็บอกหลายคนครับจริงจะไม่นะแต่ถ่ายชัดเดียวใช่ไหมรู้สึกคนเดียวนะแต่ว่าไม่ได้บอกพี่อุ้ยแพรวาไม่ได้บอกคาถาไม่ได้บอกเราด้วยแต่ว่าแพรวาบอกคนอื่นป่ะไม่บอกนะครับไม่รู้ครับอันนี้ก็ไม่รู้แล้วครับตบหัวเต้นเลยแต่ผมก็บอกคนแพรวาบอกแพรวป่ะก็บอกค่ะแล้วพี่แพรวว่าเป็นพี่สาวดูแลน้องแพรวาแต่คนเสียงมันคนละโทนกันใช่ป่ะน้ำเสียงมันแปลกน้ำเสียงมันเอ๊ะมันดูแบบจริงจังด้ว
จริงใจมากคือไม่ใช่แค่แพรวาอย่างเดียวคือกับเฟรมเนี่ยยังมีอะไรนะมีน้องเฟรมน้องแววเอาหมดเลยฮะคือพี่ถามแววไปแล้วตอนที่แววไปจากบ้านเรื่องวีทีอาร์ที่แววเขาแบบพูดว่าเขาปลื้มเฟรมใช่ไหมแล้วเฟรมว่าไงเขินครับเออชงชงชงหยุดชงหยุดชงตัวเองแล้วนะชงแน่ละหลายครับก็เออเหรอมีอะไรน่าปลื้มไหมครับตกใจอืมๆๆๆอ่ะเราฟังสงสัยผมหล่อแล้วอันนี้อุ้ยโหรอเฟรมหล่อเออหล่อมากเลยนะไก่ยูกิอ่ะอันนี้ครับนี่ครับยูกิอย่าโยนอย่าโยนให้ผมอย่าเพิ่งโยนไปที่เค้าเดี๋ยวเค้าพี่ต้องทันทีเอาของเราก่อนก็ไม่รู้ครับก็มีวันนึงก็ไปเห็นอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่ทันเดอร์โดมครับครับไปเห็นป้ายเฟรมแล้วเฟรมมกครับผมอ่านเฟรมมกเอ้าเฮ้ยเฟรมมันลามกขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องทำไปแล้วคราวนี้แบบผมก็มาพูดในบ้านครับว่าแบบเฮ้ยเห็นป้ายเฟรมมกด้วยเจ๋งเลยอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้ครูก้องไม่สบายใจก็เลยเดินเข้ามาบอกอันนั้นน่ะป้ายเฟรมกี่ไอ้สระอิมันเป็นรูปมงกุฎครับครูก้องคาใจไม่อ่านว่าเฟรมมกเฮ้ยครูก้องคาใจลามกขนาดจะไปยังไงใช่ไหมแล้วอาทิตย์ต่อมาปุ๊บมีป้ายเฟรมยูกิชัดเลยอ๋อทีนี้ชัดแล้วครับกลัวไม่รู้มีครับเออแล้วมันมาได้ยังไงล่ะบ้านเนี้ยก็ไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงน่าจะประมาณวีค3นะครับที่ความจริงก็รู้จักน้องเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับครับแล้วในวีค3เป็นวีคที่ผมร้องเพลง I'm Yours ครับแล้วน้องเขาเต้นเก่งผมเลยอยากให้น้องเขาสอนอะไรเงี้ยครับน่าจะอันนี้หรือเปล่าพูดมาหลายชื่อละเฟรมก็ปฏิเสธตลอดแบบโอ้นั่นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่จริงๆเฟรมเขามีตัวจริงคุณผู้ชมจะบอกให้แล้วตัวจริงที่ว่าเนี่ยถ้าอยากรู้เป็นใครเนี่ยไปชม VTR พร้อมกับออมค่ะมี VTR อีกโอ้โดนการพิมพ์มีความหลักแบบเนี้ยมันเป็นความหลักที่บริสุทธิ์มันเป็นไงล่ะมันขัดเกลาจิตใจเขาเลยเขาเป็นต้องดูเนอบางทีความรักกับว่าตรงเป็นตกเป็นเจ้าของก็ได้หรอกแค่ไรห้ามกับพ่อเราไปอาบน้ำกันเถอะไม่ไม่ไม่อาบไปรอมาอาบให้บ่ล่ะเบิ้งขี้เกียจอาบให้บ่ล่ะเบิ้งเถอะไปอาบน้ำเบิ้งไปไปเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ใส่เดินเล่นข้างนอกก่อนเพื่อไอ้หยังเฟรมก็มีละอยากเล่นน้ำจังเฟรมเอาเอ๊ะก็ดีโอ้ให้สุดสุดบ้าล่ะรอสุดเดียบบ้าล่ะเอาน่ารักอ่ะโอ้ยตายละตั้งคุ้มนะตั้งคุ้มเขาก็เขาเป็นเพราะว่าสื่อสารกันเข้าใจรู้เรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบก็เลยแบบสนิทสนมกันหรืออย่างไรเป็นพี่น้องกันครับไม่ใช่ครับเป็นมากกว่านั้นถามไหมกล้ายอมรับคนนี้คนนี้กล้ายอมรับครับก็จริงครับจะบ้าเหรอเอออ่ะความประทับใจของกันและกันหน่อยนิดนึงทำไมถึงไปสนิทกันโอ้พี่เขาสอนภาษาอีสานผมครับเฟรมที่ไม่เชื่อเอาสาระแหมได้ข่าวว่าก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะชำนิชำนาญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เรียนมาตั้งแต่อ่ะก็ยังไงคือน้องแบบก็เป็นเด็กอะค่ะแบบก็อยู่คนแก่นด้วยกันแบบสนิทกันแล้วก็คุยภาษาอีสานด้วยกันตลอดแบบน้องเขาแบบชอบมาเล่นกับเราอะไรเงี้ยก็เอ็นดูเป็นน้องชายก็เหมือนไทยกับแพลวนี่ก็จะรักเฟรมเหมือนเป็นน้องจริงๆน้องชายถึงตาผมใช่ไหมครับถึงตาผมสำหรับผมนะครับก็พี่แพลวเขาเป็นคนที่ดูแลผมมากๆเลยครับแต่ผมดื้อนะดื้อมากดื้อบนอยู่นั่นแหละแบบโอ้ปวดหัวขอโทษด้วยไอ้โอ้โหตบเหมือนเป็นเพื่อนผู้ชายก็
ก็ประทับใจมากๆที่แบบพี่เขาคอยให้คำแนะนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของชีวิตเรื่องของควรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะคอยเตือนกับพี่เต๋าเหมือนกันเขาจะคอยเตือนผมตลอดก็เป็นพี่ก็อยู่ขอนแก่นเหมือนกันแล้วก็ก่อนเข้าบ้านก็นอนด้วยกันครับครับพี่ทั้งสองก็ขอบคุณมากครับเราขยับมาที่สาวน้อยคนนี้บ้างดีกว่าไหนก็พูดถึงแพรแล้วอะไรเธอเขามีคู่กรณีหลายคนไหมหรือมีคนเดียวมีคนเดียวโอ้ยมีหลายคนไหมเดียวนะอ่ะถ้าเกิดใครบ้างสองคนพี่ไทยครับมีอะไรนะความสัมพันธ์ไม่เวิร์กอ่ะไม่เวิร์กจริงๆอันนี้ไม่เวิร์กต้นชงบอกเองไม่เวิร์กต้นชงบอกเองต้นชงกันอันตีพ่อชงหัวขวาไม่เวิร์กก็คือไม่เวิร์กก็คือไม่เวิร์กอ่ะสรุปเพื่อนๆคอนเฟิร์มว่ามีคนเดียวใช่คนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้คนเดียวเลยมันมีกรณีเกิดขึ้นอย่างนี้ตอนเรื่องของที่ครูใหญ่เนี่ยทำโทษเรื่อง Bluetooth message ว้าวๆๆอันนี้ไม่รู้คนอื่นรู้หรือเปล่าว่าเขามีพิมพ์ message อะไรไว้อันนึงเฮ้ยไม่รู้ครับเขามีพิมพ์ message เอาไว้อันนึงแต่เขาบอกว่าเขาพิมพ์เอาไว้อ่านคนเดียวเขาไม่ได้ส่งซะหน่อยนั่นจำได้ไหมว่าพิมพ์ไว้ว่าอะไรความลับแปลกพี่บอกแล้วมันเรียลคือรายการนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกล้องซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆของบ้านคือกล้องเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแค่มุมกว้างแต่ว่ามันสามารถขยายเข้าไปได้ว่าหนูเนี่ยนั่งพิมพ์อะไรอยู่ในคอมในเพจบ้างจะมีความลับได้เลยนะเออจะให้พี่พูดเองหรือว่าแพรจะพูดว่าแพรพิมพ์ว่าอะไรพี่ให้โอกาสว้าวเราโดนถล่มเร็วเร็วแล้วก็แฉตาเช้าเร็วเร็วบอกมาเดี๋ยวนี้เห็นว่าอะไรนะโกหกไม่ได้ด้วยมีหลักฐานแฉตาเช้าว่าเราเจอซีเครตเข้าไปอันนี้แบบจุกซีเครตจุกเลยจุกน่ารักจังอะไรนะหูไม่ดีว่าแบบว่าแบบว่าดัง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 อ๋อดังดังอะไรเร็วหูไม่ค่อยดีขอจอยน่ารักจังอะเรามาที่คนต่อไปเอ๊ะใครดีเนาะใครดีเนาะอุ้ยคู่นี้มีบ้านคู่เหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก็จะบอกว่าบ้านคู่ของบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านคู่ที่แบบเทรนด์มากพี่เนี่ยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์หลายรอบแล้วเขาบอกว่าเขาประทับใจคู่นี้เนี่ยเพราะว่าความน่ารักงอนกันไปงอนกันมาคงกันไปคงกันมาช้าเลยไอ้ยต้นเตวเห็นบ้านคู่ตัวเองไหมเห็นครับเออเขาบอกว่าสองคนนี้มีช็อตน่ารักด้วยกันบ่อยไม่มีนะไม่มีงอนกันก็บ่อยบ่อยมากสีสันวันนึงนี่มา 3-4 รอบวันจำได้ไม่มีจำได้ไงเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เลยจำได้ได้ไงจำได้มีครั้งนึงแบบงอนแล้วแบบโกรธกันเลยหรือเปล่านะงอนแบบนานเลยแล้ววันนั้นพี่เต๋าต้องไปหาหมอพอดีพี่เต๋าเลยเข้าไปปลอบพี่ต้นพี่เต๋าเลยแซงพี่ต้นจัดคืนจัดคืนโอเคเขาไปปลอบต้นไงอยากสร้างมุกตลกไงอ๋อคนอื่นเครียดคนอื่นทุกคนเครียดปุ๊บจะไปหาหมอแล้วเป็นห่วงน้องๆไงครับฝากท้ายไว้ท้ายก็ดูแลได้หรือเปล่าอะไรแบบเอาสิเอาหรอวะเอาให้มันฮาๆไปเลยเดินไปปุ๊บพี่ต้นปุ๊บฟัวทำให้ดูดิทำสมมติอันนี้เป็นพี่ต้นไอ้ถ้าอันนี้นะสมมติอันนี้เป็นพี่ต้นไม่ได้ต้องพี่ต้นเท่านั้นที่เราจะบอกไม่ถึงว่างอนเลยหรอจอดคือแกไม่มันอะไรพี่วันนั้นน่ะหน้ามีตานี่ขัดใจอะไรกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มาคุยกันเหมือนเดิมจริงจังอ๋ออ่ะๆๆเดี๋ยวจะหาว่าอมพูดไปเองอีกแล้วมาเรามาดูดีกว่าว่าที่เคยทํากันมาเนี่ยเค้ามีเรื่องอะไรบ้างคะคุณผู้ชมคะชมกันดีกว่าค่ะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรไอ้พี่อันนี้อร่อยจริงแกงเต๋อไม่ต้องถึงขนาดเจลลี่ไม่เอาแค่มันเย็นหรอเสียงเสีย